เปิดใจมดดำหลังเกิดดราม่ากระชากวิกผมแพรรี่ทำเจ้าตัวเคืองมากเรเดวากลายเป็นประเด็นร้อนแรงสนานโซเชียลค่ะสำหรับประเด็นดราม่าระหว่างแพรรี่ไพรวันกับลีนาจังหลังเกิดเหตุกระชากวิกผมกลางไลฟ์สดของรายการมดดำกระชาพาจนทำให้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆตามมาอีกมากมายล่าสุดมดดำกระชาพาได้ออกมาเปิดใจในฐานะคนกลางที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรด้วยไม่ได้โปรโมทด้วยนะเหมือนว่าเราไปถ่ายโฆษณาและเขาบอกว่ามันจะต้องมีรายการออนไลน์สพอร์ตแล้วกว่าเราจะว่างมันก็ว่างหลังเที่ยงคืนทุกวันแล้วจะมีใครที่มานั่งรอเราถ่ายเที่ยงคืนได้จนวันหนึ่งทุกคนก็แก้ปัญหาด้วยกันเอาเป็นรายการนี้เลยก็แล้วกัน